ิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับแต่เป็นโลกชาวไทยเราอายุ30ปีครับของคงจะไม่ใช่ครับเพราะว่าสิริมงคลนั้นสลับกันสลับกันครับเพราะว่าสิริมงคลอายุ26นะครับชาวเวสอายุ30ย่าง31ครับนี่คงจะสลับกันไปนะครับทางสหรัฐอเมริกานะครับข้อมูลต้องถือว่าก็คลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าเฮซุสชาเวสเนี่ย30ปีส่วนสิริมงคลของเราเนี่ย26ครับก็ไม่มี3นับนี่ไม่กรรมการไม่ต้องจับแพ้นะครับแล้วก็ไม่มีการยืนนับ8นะครับก็เป็นกติกาที่ทราบๆกันดีอยู่นะครับกับอีกสักครู่เลยครับการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสภามวยโลกหรือ WBC นะครับสิริมงคลสิงห์วงชาหรือสิงห์มนัสศักดิ์นะครับก็จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ของเขากับเฮซุสชาเวสรองแชมป์โลกอันดับ1ซึ่งก็ต้องพบกับผู้ทำรายการอีกคู่เดียวนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นการขึ้นเวทีของทั้ง2คนแล้วครับครับตอนนี้เรานำทุกท่านไปที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกากันอีกครั้งครับเฮซุสชาเวสรองแชมป์โลกอันดับ1นะครับขึ้นเวทีไปที่เรียบร้อยแล้วครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกนะครับไทยทีวีช่อง3ร่วมกับบริษัทนครหลวง NQ Boxing Promotion จำกัดถ่ายทอดสดจากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกามาให้ได้ชมกันครับต้องขอพระคุณผู้ให้การสนับสนุนคุณเกษียรทรัพย์สีทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุวรรณโอสถตราปลามังกรจำกัดมวยไทยยอดมวยไทยใช้น้ำมันยอดมวยตราปลามังกรเจ้าของเดียวกับยาฤทธิ์สีดวงตราปลามังกรก็ลมมันเย็นบริษัทยิเลตประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครื่องคาสโตร GTX ป้องกันไม่มีวันหยุดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการผู้จัดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทแสงไทยเคมีคอลจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์โทนาฟเย็นเกร็กคุณสุเทพเผือกสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแอสตรามีเดียจำกัดคุณประเสริฐปานขาวกรรมการผู้จัดการบริษัทมีเดียอินดิเพนเดนต์จำกัดห้างขายทองหัวเส้งเฮงสาขาเยาวราชและชั้น2ซีคอนสแควร์สวนอาหารและบ่อตกปลาบึงเทพาอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองมีปลายไกด์ให้ร่วมสนุกทุกวันเยื่อให้มันต้องบึงเทพาถนนเทพรักษ์กิโล14การสื่อสารแห่งประเทศไทยและตอนนี้ครับที่กล้องจับให้เห็นอยู่นี่ครับสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์ครับกำลังจะเดินออกจากห้องพักขึ้นสู่เวทีแล้วครับครับมีครูเปิดนะครับบนสวรรค์แหลมฟ้าผ่าอยู่ข้างๆนะครับเป็นเทรนเนอร์ครับกันเดินท่องคาถามาเลยนะครับสำหรับสิริมงคลเจ้าโอของเราครับอายุ26ปีเท่านั้นครับแล้วก็ที่นับหน้ามานั้นก็คือคุณพ่อของสิริมงคลครับป๋าฝ่ายครับมานพเอี่ยมท้วมนะครับเดินชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเลยครับตามด้วยเสียคุยนะครับมาวันนี้ใส่เสื้อสีแดงตัวเก่งเลยนะครับป๋าฝ่ายคุณพ่อของสิริมงคลก็สวมเสื้อสีแดงนะครับเป็นสีถูกฉลองครับเรียกว่าต้องฉลองครับมาสิริมงคลดูท่าทางนั้นมั่นใจมากเลยนะครับกับช่วงนี้พบกับผู้ทำรายการอีกครู่เดียวครับครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นกองเชียร์ชาวไทยเรานะครับที่เข้าไปเป็นกำลังใจให้กับสิริมงคลกันอย่างเนืองแน่นเช่นกันนะครับก็ได้รับเสียงแต่โยโหร้องต้อนรับเป็นอย่างดีครับแชมเปี้ยนโลกชาวไทยนะครับสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์ครับตอนนี้ขึ้นสู่เวทีแล้วครับและอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าครับเราจะได้ชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสิริมงคลกับเฮซุสชาเวสคนนี้มาสักครู่นั้นกล้องได้แพนไปนี่นะครับกองเชียร์ของคนไทยนะครับในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาสักครู่นั้นมีธงชาติไทยครับปริวสวัยไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าวันนี้เราไปชกในถิ่นของนี่แหละครับเฮซุสชาเวสครับเจ้าของฉายามาทันดอนะครับเป็นนักมวยดุนะครับเป็นนักมวยที่เรียกว่าเดินหน้าลูกเดียวครับสำหรับสิริมงคลของเรานั้นก็ทราบกันดีครับว่าเป็นมวยชกได้ทั้งสองแบบครับทั้งรุกทั้งรับได้ทั้งหมดครับและล่าสุดนั้นทั้งล่าสุดที่เขาชกป้องกันแชมป์ก็ไปชนะคะแนนยอสุแชนะครับเป็นมวยชาวเกาหลีใต้ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับแต่ว่าชนะขาดเลยนะครับKen Marita, Egil, สำหรับกรรมการนะครับจอห์นเคนนะครับโรเรนโคครับผู้ตัดสินที่ขาดบนเวทีครับการผู้ตัดสินบนเวทีครับโรเรนโคกรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับมีจอห์นเคนครับเป็นกรรมการชาวอังกฤษครับแล้วก็เคนมอริตะชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดลฟานฮอนนะครับเป็นกรรมการชาวสหรัฐอเมริกาครับ
con solo una derrota y 26 de sus victorias por medio de knockout 43แพ้1ชนะน็อค26ครับนี่คือสถิติของสิริมงคลสิงห์วนศักดิ์หรือนครหลวงโปรโมชั่นนะครับหรือสิงห์วังชานะครับเพราะว่าสิริมงคลนี่ชกเอ็กซ์แชมเปี้ยนเพโซกาโยและ actual แชมเปี้ยนเพโซได้เปลี่ยนค่ายค่อนข้างบ่อยนะครับ and he is a defending super featherweight champion of the WBC เป็นการเดปาทุมธานีไทยแลนด์2คนก่อนครับแชมป์โลกชาวไทยครับสิริมงคลสิงห์มนัสสักจะเห็นได้ว่าเสียงเชียร์แฟนชาวไทยเราก็มากพอสมควรในขณะเดียวกันครับเสียงเชียร์ของเฮซุสชาเวสผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับ1และแน่นอนว่ามีมากกว่านะครับอย่างที่เราได้เรียนทุกท่านแล้วนะครับนี่เป็นนักชกเม็กซิกันซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาเวลานี้คล้ายๆกับเขาชกในบ้านครับเพราะว่ามาอยู่ที่ลอสซินตั้งนานแล้วนะครับชนะ39แพ้2ชนะน็อก28นะครับสำหรับเฮซุสชาเวสรองแชมป์โลกอันดับ1ของ WBC ครับหรือสภามวยโลกเฮซุสเอลมาตาโดเอลมาตาโดครับเฮซุสชาเวสผู้ท้าชิงวัย30ปีเอซิชาเวสนี่มีแฟนเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับเขารู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เคยซ้อมมวยไทยมาด้วยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยซ้อมชกมวยไทยมาแล้วถึง 2-3 เดือนนะครับแล้วก็เป็นมวยที่อารมณ์ดีครับเป็นมวยที่ไม่เครียดนะครับแต่ว่าเวลาชกนี่ชกดุครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกครับไทยทีวีช่อง3ถ่ายทอดสดจากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของสิริมงคลสิงห์มนัสสักกับเฮซุสชาเวสต้องขอขอบพระคุณเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยคุณกวีขอภัยบูลประธานกรรมการบริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดและคุณวีรวัฒน์ขอภัยบูลกรรมการผู้จัดการบริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดแบบเสียหุยนะครับสุชาติพิสิทธิ์พุทธินันเป็นคนถอดมาครับจะเรียกว่ามงคลก็คงไม่ได้ครับเป็นแถบคาดสีธงชาตินะครับที่ศีรษะของสิริมงคลสิริมงคลนี่ฉายาเขาคือเทพบุตรหน้าหยกนะครับเป็นฉายาที่เขาได้รับมาจากบรรดาแฟนมวยเมืองไทยนะครับซึ่งตั้งฉายาให้นะครับยกที่1ครับแบบสิริมงคลนะครับสวมกางเกง M150 ครับสีเหลืองคาดแดงครับในขณะที่เฮซุสชาเวสกางเกงสีดำของเราสูงใหญ่กว่านะครับถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่ชาเวสมีขนาดน้ำหนัก130ปอนด์เท่ากันนะครับสิริมงคลสูง5ฟุต8นิ้วในขณะที่เฮซุสชาเวส5ฟุต5นิ้วขว้างหมัดขวาสวยครับสำหรับชาเวสเคยชกชิงแชมป์โลกมาครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับสำหรับเฮซุสชาเวสสำหรับการไปชกของสิริมงคลไฟนี้นะครับเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทีมมาอย่างดีครับสำหรับโอ้โหหมัดอัปคัตขวาของชาเวสสวยครับเสริมขึ้นไปได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่มีผลอะไรครับแล้วก็ต้องพยายามอาศัยส่วนสูงช่วงชกที่ยาวกว่านะครับอาศัยความได้เปรียบตรงนั้นเลยครับสิริมงคลครับสิริมงคลช่วงชก72นิ้วครับส่วนชาเวสนั้นช่วงชก65นิ้วครับชาเวสยังเป็นฝ่ายสืบท้าข้างหาครับคว้างหมัดขวามาโอ้โหมาปล่อยหมัดซ้ายขวานี่เป็นมวยที่เมืองชาวเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนี่หมายมั่นปั้นมือมากครับที่จะให้เป็นแชมป์โลกคนต่อไปของชาวเม็กซิกันนะครับแลกกันคนละหมัดครับยังไม่มีอะไรสิริมงคลก็ต้องถือว่ามีประสบการณ์ในการชกไฟใหญ่ๆที่ต่างประเทศมาแล้วติดต่อกันนะครับเพราะว่าการไปได้เข็มขัดแชมป์โลกก็ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วและการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกของเขาก็ที่ญี่ปุ่นเช่นกันครับและครั้งนี้มาชกที่สหรัฐอเมริกาครับถ้าไฟนี้สามารถชนะได้นะครับจะเป็นการเปิดตลาดนักชกไทยในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับและไฟต่อไปนี่ถ้า
ไฟนี้สิริมงคลชนะนะครับไฟต่อไปนี่น่าจะได้โชคในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีมวยที่กำลังจะขึ้นมาครับอย่างเช่นอีริชมูราเลสนะครับซึ่งกำลังจะขึ้นมาจากรุ่นเฟเธอร์เวทแต่ชาวเวทนี่บุกมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ต้นยกมานี่ยังไม่ถอยครับโอ้โหยิงขวาซ้ายสายตาดีครับแล้วก็หลบฉากออกไปได้สวยนะครับสิริมงคลในช่วงปลายยกแรกครับของกำหนดการชก12ยกชาวเวทนี่เดินตลอดครับหมัดขวานี่เป็นหมัดอันตรายของชาวเวทครับสมฉายาเอลมาทาดอร์เลยครับชาวเวทในยกแรกโอ้ขว้างหมัดขวาได้สวยครับเริ่มยกที่2แล้วนะครับสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับหรือนครหลวงโปรโมชั่นครับยกแรกนั้นตั้งรับมากไปหน่อยนะครับชาวเวทเป็นฝ่ายเดินคว้างหมัดตลอดครับดูครับยกที่2สิริมงคลตัวใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายกที่2นั้นสิริมงคลจะทำได้ดีกว่ายกแรกหรือไม่ครับเดซิสชาเวสนะครับขึ้นชกมีเสียงเชียร์เป็นกำลังใจหนุนหลังเขาเยอะทีเดียวครับมาดูครับพยายามเดินหน้าตลอดครับเดซิสชาเวสแต่สิริมงคลก็ยังดักทางอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังจับทางยังไม่ได้นะครับสำหรับสิริมงคลในการจะยับครับแต่ชาเวสนั้นเดินหน้าตลอดครับแล้วก็ยิงหมัดตลอดไม่หยุดเลยนะครับพยายามยิงหมัดเข้าลำตัวของสิริมงคลครับสำหรับเฮซิสชาเวสมาเสียงเชียร์ของชาเวสนะครับชาเลียชาเวสชาเวสตลอดครับเป็นมวยพันดุเลยครับนี่เป็นชาเวสนั่นเป็นอดีตแชมป์ซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับหรือ NABF ครับแล้วก็ชกป้องกันแชมป์ได้ถึง12ครั้งครับก่อนที่จะสละตำแหน่งเพื่อจะขึ้นมาชกชิงแชมป์โลกครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกไปครั้งหนึ่งกับฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ครับแต่ว่าแพ้เทนเกิลน็อกเอาท์ในยกที่9ครับไม่ออกจากมุมนะครับไม่ได้ตวนจับแพ้นะครับเพราะว่าบอบช้ำหนักแล้วก็ไม่ออกจากมุมมาชกครับแล้วก็แพ้คะแนนครั้งหนึ่งครับสำหรับชาเวสและสิริมงคลเรานั้นแพ้น็อกครั้งเดียวครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็แพ้น้องให้กับโจอิโชทัตชิโยชิที่ประเทศญี่ปุ่นในการโชคป้องกันแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวทของ WBC ชาวเวทนี่พกไม่หยุดครับเดินหน้าตลอดทำให้สิริมงคลนะต้องพยายามวนนะครับหาจังหวะที่จะยิงหมัดเข้าใส่ชาวเวทนี่เป็นการชกในยกที่2ครับยังออกหมัดได้ไม่จะแจ้งเท่าไหร่นะครับสิริมงคลในช่วง2ยกแรกในส่วนของซิสชาเวสก็พยายามที่จะบดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเดินหน้าเข้าตะลุยตลอดกรรมการเตือนชาเวสให้ชกเหนือเข็มขัดนะครับชาเวสเป็นฝ่ายมาขยิบเข้าใส่ตลอดครับยัดซ้ายหมัดนี้สวยครับโอ้ขวาอีกทีที่อยู่บางคนยังจับทางยังไม่ได้ครับผู้ขวาที่ลำตัวได้หมัดนี้ครับแต่ชาเวสนี่เดินหน้าสืบเท้าเข้าหาตลอด2ยกแรกถือว่าเฮซุสชาเวสผู้ท้าชิงทำได้ดีทีเดียวครับครับเริ่มยกที่3นะครับ2ยกแรกนั้นสิริมงคลต้องเรียกว่าเป็นรองนิดๆแล้วครับเพราะว่าชาเวสนั้นเป็นฝ่ายเดินหน้าใส่ตลอดนะครับแล้วก็จ้วงหมัดได้สวยๆหลายครั้งครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีหมัดเด็ดที่จะพิชิตสิริมงคลได้ครับเวลายังยาวนานครับยังเหลืออีกหลายยกครับนี่เป็นยกที่3ในกำหนด12ยกครับและชาวเวทเป็นฝ่ายเดินหน้าตลอดครับก็อาจจะยังเครื่องไม่ร้อนนะครับ2ยกแรกของสิริมงคลแต่นั่นก็ทำให้เฮซุสชาเวสนะฮึกเหิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและเริ่มการชกในยกที่3มาก็ยังเดินหน้าเขาจะโดนเข้าไปเรียนใบหน้าของสิริมงคลหมัดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่แรงยังเดินหน้าตลอดนะครับสำหรับชาเวสโอ้ความขวามาได้สวยครับต้องพยายามจับทางการชกของชาเวสแล้วก็ดักจังหวะออกหมัดให้ได้เลยครับสิริมงคลในยกที่3นี่สิ M150 พลังกัปตันสตาร์โลกนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณเลิศจิตติวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องเกรน S5 Ultra Max พลังปกป้องแรงสุดยุคนี้
เสียงเชียร์ของชาวเวสนะครับแฟนมวยรอบเวทีนั้นเป็นของชาวเวสนะครับเรียกว่า 90% แล้วครับเราไปช่วงในถิ่นของเขาแล้วครับแต่ว่ามีคนดูคนไทยนะครับที่เข้าไปเชียร์สุริมงคลก็เยอะเหมือนกันนะครับชาวเวสยังเดินหน้าตลอดครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้โหฮุกซ้ายครับที่ลำตัวของสุริมงคลครับแต่พลังกำปั้นนั้นสุริมงคลยังพอไหวครับชกมานี่ถ้าเข้าหน้าเข้าลำตัวของสุริมงคลในเสียงเชียร์ของชาวเวสจะดังลั่นเลยครับชาวเวสเดินหน้าตลอดครับเจอขวาของสุริมงคลซ้ายครับสวยครับครับเริ่มจะได้น้ำได้เรื่อยครับสุริมงคลครับแลกยับกันสลับหมัดคือถ้าหาจังหวะดักดีๆนะครับก็จะเป็นการหยุดเฮซุสชาเวสได้ครับชาเวสหน่วยดุนะครับเดินหน้าตลอดเป็นหน่วยที่ชาวเมืองออสตินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอเมริกันนะครับชาเวสนั้นเป็นมวยเม็กซิกันก็เรียกว่าเหมือนบ้านเขาแล้วครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ชกตั้งแต่ไฟแรกๆมาแต่หมัดของสุริมงคลนี่ก็ยังทำอะไรชาเวสไม่ได้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับลากันคนละหมัดนะครับโอ้โหสุริมงคลเจอขวาหน้าเอาคืนได้ครับดีมากครับอย่างดีนะครับตอบโต้กลับได้ทันควันครับในช่วงปลายยก3สำหรับสุริมงคลแต่เฮซุสชาเวสก็ยังเดินจี้เข้าไปตลอดเริ่มยกที่4ครับสุริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์หรือนครหลวงโปรโมชั่นนะครับยกที่3ที่ผ่านมานั้นก็ชกได้ดีขึ้นดีกว่า2ยกแรกครับเป็นยกที่เริ่มจะจับทางของชาเวสได้นะครับแต่ชาเวสก็ยังเดินนะครับเอาละครับต้องพยายามที่จะเร่งเครื่องให้มากขึ้นแล้วครับสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์จาก3ยกแรกนะครับดูแล้วรูปมวยนะยังเป็นรองชาเวสเล็กน้อยครับชาเวสเดินหน้าเรียกว่าพยายามที่จะทำคะแนนตลอดเลยถ้าสิริมงคลดักได้สวยๆนะครับยกที่แล้วนั้นก็ดักได้สวยๆหลายหมัดเหมือนกันครับโดนหมัดขวาตรงของชาเวสเข้าไปแต่ก็ตอบโต้กลับได้รวดเร็วนะครับในช่วงปลายยก3ครับการชกน่าจะสนุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเราต้องดูว่าสิริมงคลจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้มากกว่า3ยกแรกหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับสิริมงคลแม้ว่าจะโดนหมัดของชาเวสเข้าไปมากกว่าครับนี่ครับพอโดนเข้าไปในเสียงเฮของแฟนมวยที่เท็กซัสนี่ดังเลยครับเอาเลยครับสู้กันสนุกครับซ้ายขวาลำตัวเข้าที่ลำตัวของสุริมงคลนั้นค่อนข้างดีเลยนะครับสุริมงคลต้องฉากออกไปเลยครับเพราะว่าเจอเข้าไปหนักๆ 2-3 หมัดเมื่อสักครู่ครับต้องพยายามอาศัยฟุตเวิร์กนะครับการเต้นโยกไม่ให้เป็นเป้านิ่งเลยครับเพราะว่าชาเวสเนี่ยเดินบี้ตลอดหมัดขวาเข้าที่กรามซ้ายของสุริมงคลเต็มๆเลยนะครับหมัดแรกของชาเวสทำได้ดีนะครับออกหมัดได้เร็วอย่างที่คาดหมายกันไว้นะครับไฟนี้ถือว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัสของสิริมงคลแน่นอนครับเป็นไฟที่ต้องบอกว่าเป็นของจริงของแท้แน่นอนเลยครับรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเฮซุสชาเวสรองมวยชาวเม็กซิกันคนนี้ครับนะครับต้องพยายามที่จะออกหมัดเพื่อไม่ให้ชาเวสเดินเข้ามาประชิดตัวได้เลยครับซ้ายลำตัวตามด้วยขวาหมัดขวาตรงของสิริมงคลสวยครับยก4นี่สิริมงคลทำให้ชาเวสเนี่ยชักจะเข้าไม่ถึงตัวครับเหมือนกันเราต้องพยายามอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบปัดขวาสวยครับเสียงเชียร์ชาเวสก็ยังดังต่อเนื่องนะครับก็เป็นไฟที่สิริมงคลต้องมีสมาธิให้มากที่สุดครับอยู่ในช่วงปลายยก4แต่ยกนี้จะเห็นได้ว่าเฮซุสชาเวสก็ชักจะหาทางเข้าไม่เริ่มยกที่5ครับศึกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBC สำหรับสิริมงคลนักชกชาวไทยของเรานะครับอันนี้เดินทางไปชกที่ออสตินสหรัฐอเมริกาครับ
ยกที่แล้วนั้นสิริมงคลเริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังดีไม่ที่ถึงที่สุดนะครับเพราะชาเวสนั้นยังเดินหน้าตลอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมัดซ้ายเข้าที่ลำตัวของสิริมงคลและขวาบนเข้าที่ใบหน้านะครับชกได้ดีกว่าสิริมงคลนะครับมาดูกันครับยกที่5สิริมงคลแต่ว่าหมัดของชาเวสนั้นก็ยังเรียกว่าไม่หนักหนาสากรรจ์สำหรับสิริมงคลครับครับยกที่4นะครับจะเห็นได้ว่าสิริมงคลเริ่มจะออกหมัดได้มากขึ้นครับเป็นการหยุดไม่ให้ชาเวสเข้าไปประชิดติดตัวเขาได้มากเหมือนกับใน3ยกแรกเลยครับต้องดูว่าสิริมงคลเครื่องจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับที่ขอบเวทีก็มีพลตำรวจเอกวิทย์ภักดิภูมิประธานสภามวยแห่งเอเชียและยิงเยื้องไปทางด้านหลังครับก็ยังมีคุณอำนาจสุนทรวัฒน์นะครับอดีตผู้จัดการทีมมวยไทยมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เท็กซัสนะครับเนี่ยอยู่มุมขวามือในจอภาพก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กับสิริมงคลด้วยเช่นกันสิริมงคลแชมป์โลกจากต่างแดนนะครับป้องกันแชมป์จากต่างแดนเหมือนกันครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ชกในต่างแดนโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันครับชาเวสยังเดินบุกตลอดนะครับตั้งแต่ยกแรกมาจนกระทั่งถึงยกที่5นะครับยังเดินไม่หยุดครับจะไม่ให้สิริมงคลของเราเนี่ยหายใจหายคอเลยนะครับเฮซุสชาเวสเป็นไปตามสไตล์การชกของเขานะครับเอลมาชาดอคนนี้แต่ดูแล้วสิริมงคลก็ยังรับมือได้ดีนะครับแม้ว่าจะโดนบุกหนักก็ตามครับโอ้โหซ้ายขวาขวาซ้ายนี่สวยครับสิริมงคลครับแต่ยังหยุดชาเวสไม่ได้ครับหมัดของสิริมงคลเริ่มที่จะมีพิษสงมากขึ้นแล้วครับการเดินของเฮซุสชาเวสเนี่ยแรงไม่มีตกนะครับก็จะทำให้สิริมงคลเจอปัญหาหนักใจแต่ถ้าเดินเข้ามาแล้วทำอะไรเราไม่ได้นะครับก็อาจจะหมดได้เหมือนกันชาเวสโดนหมัดดักหมัดซ้ายของสิริมงคลเข้าไปเต็มๆครับครูต้องอาศัยชั้นเชิงและจังหวะครับสิริมงคลไฟนี้ยกนี้ดักได้สวยหลายหมัดแล้วครับชาเวสช่างเดินครับเจอเข้าไป 2-3 หมัดเมื่อสักครู่ครับแต่ก็เรียกว่าตั้งแต่ยก4มาถึงยก5เนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับโอ้สวยครับหมัดขวาของสิริมงคลชาเวสชักจะเข้าไม่ถึงตัวสิริมงคลแล้วครับสิริมงคลทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากยก3 4มาถึงยก5ผ่านไปแล้ว5ยกนะครับตอนนี้เป็นการชกในยกที่6ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์กับเฮซุสชาเวสครับยกที่4ยกที่5เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆครับเฮซุสชาเวสเริ่มต้นยกที่6ก็ยังเหมือนเดิมครับเดินหน้าเข้าใส่สิริมงคลของเราในฐานะแชมป์โลกนะครับซึ่งจะต้องป้องกันตำแหน่งไฟนี้ให้ได้เลยครับที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสตาร์โลนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณวินัยวีระผู้ชงประธานกรรมการบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารไดฟิลินเจลอาการปวดและการอักเสบจากการบาดเจ็บของข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลินเจลครับยกที่6ชาเวสยังเดินหน้าเข้าใส่เหมือนเดิมครับแต่ยกที่แล้วครับยกที่5นั้นสิริมงคลเริ่มจะชกได้ดีขึ้นนะครับเป็นยกที่ดีสุดตั้งแต่ผ่านมา4ยก5ยกนั้นครับยกที่5เป็นยกที่ดีสุดของสิริมงคลครับแต่ชาเวสยังเดินเข้าใส่ไม่หยุดครับเป็นมวยที่สั้นกว่าสิริมงคลนะครับต้องเขาจึงต้องพยายามที่จะเดินเข้าใส่ตลอดครับเป็นมวยแบบไฟเตอร์เลยครับชิสชาเวสพยายามยิงหมัดเข้าใบหน้าสลับกับลำตัวของสิริมงคลนะครับแต่สิริมงคลก็ยังดูแล้วก็ยังไม่มีอาการไม่ออกอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นอาจจะบ่งบอกว่าพลังกำปั้นของเฮซุสชาเวสก็ไม่ระคายสิริมงคลเหมือนกันเลยครับเพื่อจะเข้าเป้านะครับแต่ยังทำอะไรสิริมงคลไม่ได้เดินเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับสิริมงคลก็พยายามอาศัยชั้นเชิงก็ต้องผสมผสานครับการชกไฟนี้ของสิริมงคลทั้งไฟเตอร์และบ็อกเซอร์ชาเวสเนตถ้าต่อยโดนสิริมงคลเสียงเชียร์เฮขึ้นมาเลยครับเพราะว่ามวยเจ้าถิ่นก็แบบนี้แหละครับยก4ยก5มาถึงยก6นะครับสิริมงคลทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับทำให้เฮซุสชาเวสชักจะเข้าไม่ถึงแล้วครับซึ่งถ้าหากหยุดไม่ให้ชาเวส
ข้าถึงตัวของสิริมงคลโอกาสของสิริมงคลก็จะมีมากขึ้นครับจากช่วงชกที่ยาวกว่าพยายามจะบดบี้เข้าไปครับชาเวสประมาณครึ่งนาทีในยกที่6แม่โดนเข้าไปอีกนิดนึงแต่ยังพยักหน้าบอกสู้ครับสิริมงคลชาเวสยังเดินเข้าใส่ตลอดครับชกไปเรื่อยๆครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับน่าจะเสียงเฮขวานี่โดนครับแต่เป็นปลายหมัดดูแล้วสีหน้าของสิริมงคลนะครับแชมป์โลกชาวไทยเราก็ยังมั่นใจเต็มเปี่ยมครับขวานี่โดนครับชาเวสขวาโดนอีกครับโดนนี่เสียงเชียร์เงียบเลยครับสิริมงคลถ้าได้ยับซ้ายยาวๆนะครับยกที่7ครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับครึ่งทางแล้วครับยก6ยกที่ผ่านมานั้นต้องเรียกว่าคะแนนเราน่าจะเป็นรองครับเพราะว่าชาวเวนั้นเป็นฝ่ายบุกตะลุยเข้ามาแล้วก็ชกได้เห็นมากกว่าครับครับสิริมงคลต้องพยายามที่จะเร่งเครื่องให้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าการชกยืดเยื้อแล้วไปจนถึงครบ12ยกนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับในเรื่องของคะแนนยกนี้ชาเวสลุยหนักเลยครับมาดูว่าสิริมงคลจะหาวิธีการอย่างไรเลยครับในการหยุดการเดินหน้าของเอซุสชาเวสในส่วนของการถ่ายทอดสดต้องขอขอบพระคุณบริษัทโคลัมเบียพิกเจอร์ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องเยี่ยมกับแบดบอยผู้หูขวางนรก2มาตาดอชาเวสครับยังเดินหน้าเข้าหาตลอดครับมาเพียงหมัดนี้ไม่โดนนะครับสิริมงคลตอนนี้เจอเสียงเชียร์ของแฟนชาเวสเข้าไปนิดหน่อยโอ้โหโดนหน้าแต่เบาครับวันนี้ของจริงของแท้แน่นอนเลยนะครับชาเวสมวยไม่ฝึกกันตัวนี้ครับแกร่งมากครับเดินหน้าตลอดครับสิริมงคลช่วงโชคยาวกว่านะครับแต่ว่ายังใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับชาเวสยังเป็นฝ่ายเดินหน้าหมัดซ้ายสวยครับหมัดของสิริมงคลก็ยังหยุดชาเวสไม่ชะงักเท่าไหร่นะครับทำให้ชาเวสยังคงเดินหน้าเข้ามาหาได้ตลอดเป็นยกที่7แล้วครับชาเวสยังเดินไม่หยุดมันหนักครับแชมป์โลกชาวไทยเราอายุห่างกัน4ปีกว่าเลยนะครับชาเวสนั้น30ครับพฤศจิกายนนี่จะ31ครับสำหรับสิริมงคลนั้นเพิ่งจะอายุ26ปีครับเมื่อเดือนที่แล้วแล้วชาเวสนี่เดินไม่หยุดครับตั้งแต่ยกแรกเป็นต้นมาต้องพยายามโอ้บัดขวาสวยครับสำหรับสิริมงคลแต่หยุดชาเวสไม่ได้ครับยังเดินหน้าตลอดสิริมงคลไม่มีหมัดชุดนะครับถ้ามีหมัดชุดเห็นจัดจ่าสมัยจะดีมากเลยครับทำให้เฮซุสชาเวสยังเดินหน้าเข้ามาได้ตลอดสมการพอครับเชือกครับพาปัตเตอร์นะครับที่พันหนวมของชาเวสนะครับคือไม่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยครับก็ต้องพันใหม่เลยครับครับในส่วนของการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกัปปันสตาร์โลนะครับต้องขอขอบพระคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยครับชาเวสเดินลุยต่อโอ้โหยกที่7นี่มันขึ้นมาอีกครั้งเลยครับดับเริ่มยกที่8ครับยกที่แล้วนั้นชาเวสเดินเร็วกว่ายกแรกๆอีกนะครับแสดงว่าแรงเรียวแรงไม่มีตกเลยครับเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ตลอดเลยนะครับสิริมงคลหมัดดักของสิริมงคลยังทำอะไรชาเวสไม่ค่อยได้ครับครับยังทำให้ชาเวสยังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกัปปันสตาร์โลครับต้องขอขอบพระคุณคุณมานพสุวรรณดีประธานกรรมการบริษัทโรงงานแหลมทองการแพทย์เจ้าของมาโนโปรวิทบำรุงร่างกายและสกินเดียวแก้ผิวหนังผื่นคันเราต้องมาลุ้นกันต่อเลยครับ
เหลืออีกไม่มากยกแล้วนะครับนี่เป็นยกที่8แล้วเรียกว่าอีก5ยกสุดท้ายครับต้องดูว่าสิริมงคลนะพยายามจะต้องพยายามทำให้ดีขึ้นแหละครับเพราะว่าจาก7ยกที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากการเดินหน้าออกหมัดอย่างไม่หยุดของเยซุสชาเวสเนี่ยต้องถือว่าเยซุสชาเวสน่าจะได้เปรียบในด้านของคะแนนชาเวสยังเดินเข้าใส่นะครับสิริมงคลยังทำอะไรถนัดไม่ได้นะครับชาเวสยังเดินเข้าใส่ครับก็ยังหยุดชาเวสไม่ได้นะครับทำให้ชาเวสยังเดินหน้าเข้าหาได้อย่างต่อเนื่องครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มหน้าแต่หมัดของชาเวสก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงมากนะครับแต่โดนไปเยอะๆก็ไม่เป็นผลดีต่อสิริมงคลเลยครับเฉียวไปเลยครับทั้งสองหมัดครับมาดีที่ไม่เต็มนะครับแต่ถ้ายังโดนครับในส่วนหมัดของสิริมงคลเองทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยครับก็ยังไม่ได้แสดงพลังกำปั้นที่หนักหน่วงแต่อย่างใดเหมือนกันครับมาถึงยกที่8ที่ผ่านมานี่ชนะ43ครั้งเป็นการชนะแบบไม่ครบยกมากกว่าครึ่งนะครับคือ26ครั้งฮะโดนหน้าหงายไปอีกครั้งครับทางด้านสิริมงคลตอนนี้ต้องถือว่างานหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมาถึงยก8สำหรับสิริมงคลเรี่ยวแรงของชาเวสเนี่ยไม่มีตกเลยนะครับของสิริมงคลก็ไม่เข้าเป้าและเสียงเชียร์ยิ่งทำให้ชาเวสลุยไม่เลิกเลยครับสิริมงคลของเราเป็นแชมป์เป็นโลกนะครับแต่เจอรองแชมป์ที่ดุเหลือเกินครับวันนี้เริ่มยกที่9ครับพี่เลี้ยงของฝ่ายไทยยังลงไม่หมดเลยนะครับ8ยกที่ผ่านมานั้นชาเวสเดินหน้าตลอดนะครับสิริมงคลพยายามที่จะดักอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังดักไม่ถนัดถนีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าชาเวสนั้นเดินเรียกว่าต่อยแม่นกว่าสิริมงคลเลยนะครับหมัดของชาเวสเข้าเป้ามากกว่านะครับแล้วก็น่าจะทำคะแนนได้มากกว่าตอนนี้อยู่ที่สิริมงคลแล้วครับใน4ยกสุดท้ายนะครับจะมีวิธีการอะไรหยุดชาเวสได้หรือเปล่าโอ้ชกไม่หยุดเลยครับซ้ายขวาของชาเวสคือยิ่งมีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มอย่างนี้เฮซุสชาเวสก็กรรมการมองครับว่าสิริมงคลฟ้องครับว่าโดนศีรษะตกชนิดไม่มีหมดเลยครับเฮซุสชาเวสวันนี้นี่เป็นยกที่9แล้วหมัดของสิริมงคลนี่ยังทำอะไรเฮซุสชาเวสไม่ได้เหมือนกันครับชาเวสก็เดินหน้าได้ตลอดครับตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกที่9ได้ครับสิริมงคลพยายามที่จะออกหมัดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยโดนที่จะจังๆสำหรับชาเวสชาเวสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมัดทุกซ้ายของชาเวสนะครับเข้าที่ลำตัวของสิริมงคลนั้นเห็นชัดๆเลยครับสิริมงคลเหมือนกับต้องเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะบุกหรือว่าตอบโต้อะไรได้ถนัดถนีซ้ายยาวๆของสิริมงคลทำอะไรชาเวสไม่ได้ครับชาเวสนี่แหมพลังเหลือเฟือเลยครับคือถ้าหยุดการเดินของชาเวสไม่ได้นี่ลำบากครับสิริมงคลสถานการณ์ถึงเวลานี้นะครับมาถึงยกที่9แล้วชาเวสหมัดทุกซ้ายดีครับขวาที่ลำตัวอีกซ้ายครับที่หน้าสิริมงคลเอาเลยครับตอนนี้ทุกวงในแลกหมัดกันแล้วครับสิริมงคลเองก็ต้องพยายามอาศัยจังหวะดักแล้วก็บวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ต้องพยายามมีหมัดเด็ดมาให้ได้แล้วครับ
ชาเวสนี่เดินแบบไม่ให้สิริมงคลหายใจเลยนะครับยิงซ้ายขวามาตลอดจากยก1มาถึงยกที่9นี่ถ้าลุ้นกันที่คะแนนถ้าครบ12ยกนี่น่าเหนื่อยใจครับกรรมการให้แพทย์ดูตาบริเวณตาขวาของสิริมงคลนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าบริเวณตรงไหนนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดต้องขอขอบพระคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับที่อำนวยความสะดวกในการส่งสัญญาณภาพมาจากเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเปลือกตาขวาครับของสิริมงคลเป็นแผลแตกออกมาแล้วด้วยครับเล็กน้อยครับแพทย์สนามยังอนุญาตให้ชกต่อได้ยกที่ผ่านมานะครับสิริมงคลที่บริเวณเปลือกตาขวานะครับเป็นแผลทางสนามมาดูแล้วยังเห็นว่าให้ชกได้ครับเหลืออีก3ยกครับยก10ยก11ยก12ครับตอนนี้สถานการณ์ของสิริมงคลค่อนข้างเป็นรองนะครับเพราะว่า8ที่บริเวณเปลือกตาขวาอีกนะครับก็ต้องถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับและในส่วนของเฮซุสชาเวสยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับมีเสียงเชียร์หนุนหลังต่อเนื่องก็ต้องถือว่าเขาทำผลงานมาอย่างต่อเนื่องได้ดีด้วยนะครับตลอด9ยกที่ผ่านมาตอนนี้3ยกสุดท้ายก็อยู่ที่ใจของสิริมงคลแล้วครับว่าจะมีพลังฮึดได้แค่ไหนแล้วครับโอ้โหหยุดเลยครับสิริมงคลโอ้โหแล้วมาเป็นโอกาสทองของเฮซุสชาเวสสิริมงคลจะประคองตัวได้หรือเปล่าครับหยุดเลยนะครับเมื่อสักครู่ตอนนี้พยายามตอบโต้ครับเฮซุสชาเวสพยายามเน้นๆเลยครับโอ้โหฮุกซ้ายขวาข้าที่หน้าครับสิริมงคลทำยังไงครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เวลายังเหลือเยอะเหลือเกินด้วยครับเพิ่งจะผ่านมานาทีเสร็จๆในยกที่10สิริมงคลครับต้องพยายามประคองตัวให้ได้โอนเอแล้วครับเฮซุสชาเวสเดินรุกไล่สิริมงคลต้องพยายามที่ประคองตัวให้ได้ครับแล้วก็ยืนอยู่กลางเวทีนิดเอาเลยครับพยายามที่จะสวนมาจะฟื้นได้หรือเปล่าครับสิริมงคลเมื่อสักครู่นิดหยุดเลยนะครับเฮซุสชาเวสยังเดินหมดเข้าไปครับยังเหลืออีกครึ่งทางของยกที่10สถานการณ์ตอนนี้สิริมงคลหน้าหวาดเสียวแล้วครับต้องพยายามที่จะสวนให้ได้ครับโอ้ชาเวสหมัดของชาเวสนั้นเล่นเอาสิริมงคลซึมไปพักใหญ่เลยนะครับตอนนี้เริ่มสติเริ่มจะคืนมาครับตาเนี่ยโปรยไปเลยนะครับสักครู่หนึ่งครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันครับสถานการณ์เมื่อสักครู่นิดไม่สู้ดีเลยนะครับสิริมงคลต้องถือว่ารอดพ้นจากการโดนน็อกมาได้วุดวิดครับตอนนี้เหลือไม่ถึงนาทีของยกที่10ช่วงนาทีสุดท้ายนี้สิริมงคลก็ชกได้ดีนะครับแต่พลังหมัดนั้นยังไม่หนักหน่วงพอครับคือตอนนี้ต้องพยายามประคองตัวก่อนแล้วครับในยกนี้สำหรับสิริมงคลยังดีครับรอดตัวจากการโดนน็อกในช่วงต้นยกไปได้นะครับแต่ก็ต้องถือว่ายังมีน้ำอดน้ำทนครับทางด้านสิริมงคลนะครับยังปักหลักอยู่ไม่สุดไม่ล้มเลยครับและยังไม่โดนนับแต่เฮซุสชาเวสเองก็เหมือนไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเหมือนกันครับตอนนี้ปลายยกนี่เฮซุสชาเวสผ่อนลงนะครับใกล้จะหมดยกที่10หลังจากนี้จะเหลืออีกเพียงแค่2ยกสำหรับสิริมงคลนะโดนเหวี่ยงไว้อีก1หมัดครับครับยกที่11ครับมายกที่แล้วนั้นบุดวิดไปครับสิริมงคลเกือบจะโดนน็อกครับเพราะว่าเจอกำปั้นเต็มๆของชาเวสเข้าไปจนกระทั่งมีอาการนะครับยังดีที่ไม่โดนนับครับหมัดซ้ายของชาเวสครับเข้าไปเต็มกรามของสิริมงคลเลยครับทำท่าว่าจะร่วงแรงมิแรงนะครับแต่ประคองเอาตัวรอดมาได้ครับในยกที่แล้วสำหรับสิริมงคลเหลือ2ยกสุดท้ายครับที่สิริมงคลจะต้องพยายามฮึดอย่างสุดชีวิตแล้วครับชาเวสยิ่งได้กำลังใจพลังขึ้นมาเลยนะครับยกที่แล้วเป็นยกที่ดีที่สุดของเฮซุสชาเวสครับสิริมงคลตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับเหลือเวลาอีกแค่นี้แหละครับยก11ยก12ครับต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับได้ตำแหน่งแชมป์มาเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับ24สิงหาคมของปีที่แล้วครับสิริมงคลแล้วก็ป้องกันแชมป์ไป1ครั้งเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้ครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่2ของเขาสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สู้ดีครับสำหรับสิริมงคล
ชาเวสยังเดินหน้าตลอดนะครับตั้งแต่ยกแรกมานะครับจนกระทั่งถึงยก11นี่โอ้คว้างหมัดขวาได้สวยครับเรียกว่าบทเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับเฮซุสชาเวสในไฟนี้สุริมงคลเองเราก็ฟิตเต็มร้อยนะครับเดินทางไปที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเหมือนกันแต่มาถึงตรงนี้นี่โอ้โหยังไม่สามารถหยุดการเดินหน้าของเฮซุสชาเวสได้ครับมาถึงยกรองสุดท้ายแล้วกรรมการก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องที่นวมนะครับ นวมอีกที่เดิมครับที่เดิมตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าปลัตเตอร์นี่ไปสะบัดโดนหน้าตานี่แตกได้เหมือนกันนะครับชาเวสยังบดตลอดครับโอ้โหเรี่ยวแรงนี่เหลือเฟือครับที่ชาเวสในยกนี้และอาจจะยกสุดท้ายเราต้องอาจจะต้องลุ้นว่าสิริมงคลจะมีหมัดเด็ดอะไรสักหมัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูกันที่คะแนนนี่น่าจะเป็นรองมากเลยทีเดียวเหลือประมาณครึ่งนาทีครับของยกที่11เดซิสชาเวสเองก็อาจจะรู้นะครับว่าคะแนนนี่เขาน่าจะได้เปรียบแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรมากแล้วปลายยกนี้ชาเวสจะผ่อนลงนะครับหมัดของสิริมงคลนะครับก็ยังทำเป้าไม่เจอครับเรียกว่ามาถึงยกรองสุดท้ายนี้ยังไม่สามารถทำอะไรเฮซุสชาเวสให้หยุดชะงักได้เลยยกที่12ครับยกสุดท้ายศึกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBC หรือสภาโปโลนะครับของสิริมงคลสิงห์มนัสสักครั้งที่2ของเขานะครับยกนี้จะเป็นยกที่สิริมงคลจะต้องทำให้ได้นะครับอย่างน้อยต้องส่งชาเวสลงไปให้กรรมการนับเพราะว่ายกที่ผ่านมานั้นชาเวสค่อนข้างจะเห็นคะแนนชัดๆเลยนะครับว่านำสิริมงคลไปอย่างเห็นชัดครับยกนี้สิริมงคลเริ่มเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเหลือ3หมัดขวาสวยครับในยกสุดท้ายนี่ครับในส่วนแฟนบอลแฟนมวยชาวไทยเรานะครับคงจะต้องหวังให้สิริมงคลน็อกชาเวสให้ได้นะครับชาเวสยังกระปี้กระเป๋านะครับมาถึงยกสุดท้ายชาเวสชกมั่นใจครับประคองตัวเฉยๆครับสิริมงคลเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเป็นยกแรกนะครับที่สิริมงคลเป็นฝ่ายเดินเข้าหาไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับสิริมงคลเวลาเหลือน้อยนิดเต็มทีครับในยกสุดท้ายนี่ยกเดียวแล้วเท่านั้นเหลือไม่ถึง2นาทีแล้วครับมาเลยครับโอ้โหเอซิสชาเวสก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมด้วยครับดูแล้วกลายเป็นเฮซุสชาเวสครับยังทำได้ดีกว่าสิริมงคลซึ่งจะต้องพยายามเดินหน้าและน็อกชาเวสให้ได้นะครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางของยกสุดท้ายแล้วเจอชาเวสลุยต่อยครับในยกสุดท้ายนี่สิริมงคลก็เดินหน้าได้ไม่ถนัดเลยครับชาเวสตอนนี้พยายามโต้อย่างเดียวครับให้สิริมงคลเข้ามาบ้างครับออกหมัดแล้วก็ไม่เข้าเป้าแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเลยโอ้โหโดนไป1หมัดครับไม่ลงครับชาเวสโดนเต็มๆแล้วครับต้องทำให้ได้ต่อเนื่องเลยครับ1นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับชาเวสก็พยายามเดินหน้ามาเหมือนกันก็พยายามเต็มที่ครับสิริมงคลตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วครับแชมป์โลกชาวไทยเราครับสิริมงคลในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายครับตัวไม่เต็มไม่เต็มที่ครับชาเวสต้องกอดบ้างครับชาเวสครับพยายามประชิดตัวไม่ให้สิริมงคลนะออกหมัดได้ถนัดครับตอนนี้ใกล้จะหมดยกสุดท้ายนี่คนดูก็ลุ้นกันนะครับโอ้โหนี่ครับชาเวสกระโดดของเราไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังทนอยู่ได้ครับ
โอ้โหก็เป็นการสู้กันสนุกทีเดียวเลยครับมาถึงแทบจะวินาทีสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายครับหมด12ยกครับครบ12ยกแล้วมาคราวนี้ตอนนี้บรรยากาศบนเวทีในออสตินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาทางด้านเฮซุสชาเวสนะค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจเต็มร้อยแล้วนะครับว่าเขามีสิทธิ์จะเป็นแชมป์เบียร์โลกสภามวยโลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทคนใหม่เลยครับตอนนี้ต้องรอฟังการประกาศคะแนนของโฆษกเลยครับครับเรายังไม่ทราบคะแนนนะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับแชมป์เบียร์โลกชาวไทยครับก็เรียกว่าเจอแผลแตกที่ครับเปลือกตาขวาไปด้วยนะครับที่กล้องจับอยู่นี่ครับคุณอำนาจสุนทรวัฒน์นะครับในขณะที่พลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิประธานสภามวยเอเชียก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีพร้อมกับมิสเตอร์โฮเซ่สุไลมานด้วยครับครับเฮซุสชาเวสครับมั่นใจมากครับว่าจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแต่ถ้าดูจากการชกตลอด12ยกของเขานะครับก็ต้องถือว่าผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับ1คนนี้ครับทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับเอลมาทาดอร์ครับเดินหน้าบุกตะลุยยิงกำปั้นเข้าใส่สิริมงคลสิงห์มนัสสักของไทยเรานะครับซึ่งก่อนขึ้นชกเนี่ยเป็นแชมป์โลกเดี๋ยวต้องดูครับอีกไม่กี่อึดใจหลังจากนี้นะครับว่าเมื่อประกาศคะแนนออกมาแล้วเข็มขัดแชมป์โลกจะยังเป็นของสิริมงคลหรือเปล่าครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าผู้ท้าชิงอันดับ1ตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้คุณป๊อปนะครับลูกชายของเสี่ยฮุยครับมาทำหน้าตาไม่ค่อยดีเลยครับครับคือถ้าเราดูกันจากการชกก็ผมจะต้องยอมรับนะครับว่าถ้าพูดถึงคะแนนแล้วน่าเป็นห่วงครับครับกำลังจับตาคะแนนครับ12 rounds of boxing we have a unanimous decision los jueces Keen y Morita entregan anotaciones idénticas de 117 a 111 judges Keen and Morita scored about identically at 117 to 111y el juez Van Hoy anotó 118 a 110 Judge Van Hoy scored the bout 118 to 110 all to the winner by way of unanimous decision para el ganador por decisión unánime ก็เป็นเอกฉันท์ครับ and new WBC ก็เป็นเอกฉันท์เลยนะครับชนะคะแนนไปแบบขาดลอยครับสำหรับเฮซุสชาเวสนะครับแชมป์โลกคนใหม่ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBC ครับเฮซุสชาเวสครับชนะคะแนนสุริมงคลสิงห์วรรณศักดิ์ครับหรือนครหลวงโปรโมชั่นไปอย่างเป็นเอกฉันท์จากกรรมการทั้ง3ท่านครับคะแนนก็อยู่ในเกณฑ์117 118สำหรับในช่วงไฮซิสชาเวสนะครับส่วนสุริมงคลซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับกับการสูญเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปแล้วนะครับก็ได้เพียงแค่110 111คะแนนครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเป็นไปตามภาพที่ปรากฏออกมาให้พวกเราชาวไทยทุกคนได้เห็นนะครับว่าสมควรเป็นผู้ชนะมากกว่าครับและสมควรเป็นแชมป์โลกคนใหม่ครับเฮซุสชาเวสในขณะที่สิริมงคลของไทยเรานะครับก็ต้องสูญเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปแล้วครับบนเวทีนั้นเสือเหลืองนะครับชันยุทธก็มาถ่ายรูปแชมป์โลกคนใหม่ครับคะแนนชนะอย่างขาดลอยแล้วก็เป็นเอกฉันท์นะครับสำหรับเฮซุสชาเวสครับเอาชนะสิริมงคลสิงห์มนัสสักของไทยเราไปได้ครับในช่วงสุดท้ายนี่นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดจากสหรัฐอเมริกาเราพบกับผู้ทำรายการอีกคู่เดียวครับหลังจากนั้นมาชมในช่วงสุดท้ายครับ